ข้าโรงพยาบาลเพราะว่าไปทานอาหารผิดประเภทมันนิดนึงไปทานอาหารทะเลนะครับมันสะสมแบบว่าก่อนหน้านั้นแบบมีคืนนึงแบบไปเล่นกอล์ฟตอนคืนแล้วไนท์กอล์ฟพอเสร็จแล้วแบบหิวปกติเราจะไม่ทานอาหารแบบพวกที่มันรสเผ็ดเกินไปแต่วันนั้นแบบมันหิวไปกับเพื่อนไปร้านแบบว่าเหลาๆทั่วไปอะไรเงี้ยเหลาก็ไปกินเผ็ดไปหน่อยมันก็สะสมไว้แล้วแล้วพออีกวันนึงก็ไปทำงานแล้วกลับมาบ้านนะฮะก็ตอนคืนเพื่อนดันซื้ออาหารทะเลมาให้ที่บ้านก็มีพวกกุ้งเผาแบบนะหัวมันๆแบบเต็มๆก็ซัดเข้าไปเต็มๆเลยคราวนี้พอตื่นมาอีกวันมันก็เริ่มท้องเสียแล้วแต่ต้องขับรถไปเล่นคอนเสิร์ตที่ระยองตอนบ่าย2ก็ก่อนขึ้นเวทีกําลังจะขึ้นเวทีก็แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็วิ่งเข้าห้องน้ําแล้วก็ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับขับรถกลับจากระยองกลับมาแล้วก็กลับมาทานที่บ้านทานกับข้าวปกติพอตื่นมาอีกวันนึงมันมาแล้วครับคือสุดท้ายก็คือแบคทีเรียตัวนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทานอาหารอะไรก็ต้องระวังนิดนึงครับอันนี้แอดมิดเลยมั้ยคะแอดมิด1คืนครับ24ชั่วโมงเพราะว่าเราตัดสินใจเพราะว่าตื่นมามันปวดท้องมากปวดจนไม่ไหวแล้วก็ปวดจนแบบเรารู้ว่าเราต้องพักระบบลำไส้คือต้องไม่กินข้าวเวลาคนท้องเสียต้องไม่กินข้าวใช่มั้ยครับคราวนี้ถ้าเราไม่กินข้าวมันก็ต้องให้น้ำเกลือตอนนี้ที่บ้านมันให้น้ำเกลือเองไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลก็เลยไปนอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่งแล้วก็ให้ทั้งยาให้ทั้งวิตามินให้ทั้งน้ำเกลือก็ตกบ่ายวันนึงก็ออกมาได้แล้วครับก็ดีใจที่มันเป็นแค่แบคทีเรียแล้วก็ท้องเสียจบดีกว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ปวดท้องอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แป๊บเดียวเขา24ชั่วโมงก็หายอีกวันก็เล่นขึ้นเน็ตคือกินได้แต่มันต้องอยู่ที่แบบว่าหนึ่งเราอย่าไปท้องว่างหรืออะไรเงี้ยควรจะมีอาหารอื่นด้วยผสมด้วยแต่วันนั้นแบบเผ็ดโหดไปหน่อยครับไปนั่งทานแบบนึ่งมะนาวอะไรพวกเนี้ยมันโหดไปนิดนึงปกติจะไม่ทานเพราะว่าจะค่อนข้างคุมอาหารอะไรเงี้ยเหมือนนานๆจะป่วยสักครั้งนึงนะเราใช่นานๆจะป่วยทีแต่แบบมันเหมือนยักษ์อะครับไอ้ปิ่นพูดบ่อยแกเหมือนยักษ์อะคือป่วยทีแกก็ล้มเลยอะคือไม่ได้ป่วยแบบมาไอ้อ๊อกแอ๊กอ๊อกแอ๊กไม่เอาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทีเดียวไปเลยคล่อมแบบก็ปวดมากวันนั้นทรมานก็ตอนเช้าโชคดีส่งหาปิ่นไปธุระกลับมาพอดีก็ปะปิ่นก็ขับไปส่งเลยจริงๆเรามีไปตรวจสุขภาพมั้ยอ่ะเพราะว่าทํางานตรวจครับตรวจผมจะตรวจสุขภาพทุกปีครับตรวจเลือดตรวจคอเลสเตอรอลตรวจน้ําตาลแล้วก็ให้ทีมงานคอนเสิร์ตผมเนี่ยทุกคนเลยผมตอนปลายปีจะจ่ายตังค์ให้ไปตรวจทุกคนเลยดูคอเลสเตอรอลแล้วว่ามีไขมันเลือดเยอะมั้ยน้ําตาลเลือดเยอะมั้ยก็เช็คของผมเนี่ยถือว่าผมที่คอเลสเตอรอลเกินมานิดเดียวนิดหน่อยนะครับก็ไม่เยอะปิ่นก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลจนเราโอเคแล้วเค้าก็กลับไปดูแลเจ้าสมุทรที่บ้านเลยคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ไปดูแลก็โอเคฮะไม่มีอะไรดูแลดีฮะดูแลดีไอ้คนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูแลร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วไงพอเข้าเลข3กากาเลข4เดี๋ยวดูน้องๆเนี่ยพอเลข3เลข4จะรู้ว่าแบบพี่เค้านัดหมายมาแบบมาโดยไม่ได้นัดหมายทุกอย่างมันจะมาเองครับก็ต้องดูแลดีๆอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุยังไม่เยอะอ่ะก็คือดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าดีกว่าพอไปตอนเราเริ่มอายุเยอะแล้วเราค่อยมาดูแลตอนนั้นเงี้ยบางทีอาจจะสายไปใช่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองด้วยก็คงไม่ได้เกี่ยวหรอกที่ว่าลูกไปเรียนแล้วต้องเลี้ยงหมาให้เป็นเพื่อนเพลินมันมาพอดีมันแบบเพื่อนคนนั้นคนนี้แบบตัวนั้นตัวนี้เจอตัวนั้นเขาก็ชอบเขาก็มาพอดีแล้วเพลินแบบเราไม่ได้อยู่บ้านมาหลายปีสร้างบ้านนานมากพอมีบ้านปุ๊บก็อยากจะมีหมาก็ให้มันสดชื่นนะครับหมามันก็มันเป็นเพื่อนของมนุษย์อะนะก็สดชื่นกับมันไม่เหงาหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่างานของผมเนี่ยแบบไปเล่นคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันไปเล่นแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีประมาณชั่วโมงนิดเดียวเพราะนั้นวันนึง24ชั่วโมงผมทํางานแค่ชั่วโมงนิดเดียวเองเพราะนั้นที่เหลือก็อยู่กับเขาได้รับทานข้าวอะไรปกติครับแล้วก็บางทีก็ถ้าร้อนๆเบื่อๆก็ไปต่างประเทศที่มันไม่ต้องขอวีซ่าเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเงี้ยเราก็ไปประจําอยู่แล้วก็มีช่วงก็ไปด้วยใช่บางทีก็ไปช่วงไปต่างจังหวัดไปจังหวัดที่มันน่าไปเช่นหัวหินภูเก็ตสมุยเชียงใหม่หรือจังหวัดที่มันมีล้านลาอย่างเงี้ยก็ก็ไปกันแต่ถ้าจังหวัดแบบไม่มีอะไรในเมืองแบบ2ทุ่มเงียบก็ไม่ต้องมาเถอะก็แบบไปอยู่ในห้องเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ว่าไม่เหงาถ้าเกิดน้องๆไปเรียนไม่ก็มันจะเศร้านิดหน่อยตอนที่แบบก่อนจะไป 2-3 วันมันก็จะรู้สึกแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เหงาเราก็ชินแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าลูกเขาไปอยู่ที่นู่นก็ดีได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะนัดกันไว้เดือนตุลาประมาณตุลาใช่เพราะว่าตุลาลูกจะปิดเทอมประมาณ10กว่าวันนะครับก็จะได้ไปแต่เพราะช่วงเดือนตุลากันยานั้นเป็นช่วงที่อังกฤษประเทศอากาศแย่มากใช่เพราะฉะนั้นไปให้เขารู้สึกดีหน่อยเพราะว่าเวลาอากาศมันแย่มันหม่นๆเนี่ยมันเด็กก็จะคิดถึงบ้านก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับในมีโอกาสแต่ถ้ามีงานก็ไม่ไป